สำหรับเช้าวันนี้ครับน้องแบมเขาเตรียมตัวแล้วนะฮะที่จะเดินทางกลับมายังประเทศบ้านเกิดของเขาที่ประเทศไทยเพราะว่าในวันที่4และก็วันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้น้องแบมเขาจะมีการจัดงานโชว์เคสทัวร์ที่จัดขึ้นใน2เมืองใหญ่ของประเทศไทยนะครับกับเชียงใหม่และก็ขอนแก่นตามลำดับโดยเรื่องนี้เองก็เป็นสิ่งที่น้องเนี่ยตั้งใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้เหล่าแฟนๆทั้งแบมมี่แล้วก็อากาเซ่ต้องเดินทางกันเข้ามาในกรุงเทพบ่อยๆเพราะว่าค่าเดินทางเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆเลยแต่หนูเราเขาก็เลยตัดสินใจนะครับขอไปหาแฟนๆถึงที่หมายเองซึ่งนี่ก็เป็นมุมเล็กๆที่แสนดีของตะหนูที่เขาอยากจะมอบให้กับแฟนๆที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตในตัวเขานั่นเองครับสบายดีไหมคิดถึงนะคะเสื้อสวยมากเลยวันนี้ชิมุกเรนก็ต้องเต็มแม่ทานข้าวหรือยังครับยังดังนั้นนะฮะในวันนี้น้องแบมเขาก็น่าจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยน่าจะประมาณช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปถ้าแฟนๆท่านไหนนะครับพอมีเวลาก็ไปร่วมให้กำลังใจไปรับน้องแบมกันเยอะๆนะครับเชื่อว่าถ้าน้องมาถึงประเทศไทยแล้วได้เห็นว่ามีแฟนๆเนี่ยที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตน้องมากมายขนาดไหนน้องแบมเขาจะต้องใจฟูและก็มีแรงกายแรงใจในการทำงานต่ออย่างแน่นอนครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะฮะกับช่วงเวลาที่น้องแบมจะได้ไปเจอกับแฟนๆที่เชียงใหม่และก็ขอนแก่นช่วงเวลานั้นเองน่าจะเป็นการให้พลังบวกกับน้องได้มากที่สุดจริงๆเพราะว่าน้องจะได้เจอกับแฟนๆและก็ร่วมพูดคุยรวมถึงเล่นเกมกันบนเวทีก็ขอให้น้องนะครับได้เก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความสุขตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยบ้านเกิดของน้องเพื่อเป็นแรงผลักดันในการทำงานต่อไปนั่นเองแล้วไว้นะครับถ้าน้องเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อไหร่ทางช่องเองก็จะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันโดยไวพวกเราก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้กับน้องแบมกันเยอะๆนะครับก่อนจบคลิปก็เช่นเคยเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ